ทุกอย่างประกาศนียบัตรอะไรใดๆแต่กระทรวงศึกษาธิการบอกคุณไม่ได้จบทำไมไม่มีรายชื่อคุณนี่ไงคุณเขาก็งงเราก็งงไหมคุณสายชนอายุ34ร้องกับสื่อหน่อยบอกว่าผมเข้าเรียนปี2560สาขาวิชาอุตสาหกรรมสาขาวิชาเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ได้รับประกาศนียบัตรจบการศึกษาเมื่อ30มีนาปี62โชว์ให้ดูเลยจากสถาบันแห่งหนึ่งจากนั้นเอาวุฒิการศึกษาเนี่ยไปสมัครงานตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบกปรากฏว่าสอบผ่านได้บรรจุเป็นราชการของกรมการขนส่งเนี่ยเมษายนปี67บรรจุเสร็จเอาเขาจะต้องมีการตรวจสอบว่าจบจริงไหมอะไรยังไงคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตรวจสอบประวัติแล้วคุณครับทางกรมการขนส่งแจ้งว่าไม่พบชื่อว่าคุณสำเร็จการศึกษาเอางงเลยสิงงสิเขาก็เลยเฮ้ยงงและไอ้ใบที่เขาเห็นมาเนี่ยคืออะไรอะเขาก็เลยไปถามทางผู้บริหารวิทยาลัยที่เขาจบทางวิทยาลัยแจ้งว่าอ๋อรายชื่อมันตกหล่นขณะที่กำลังส่งข้อมูลให้กระทรวงศึกษาธิการฝ่ายอาชีวะทางศูนย์ช่วยเดี๋ยวจะช่วยคุณเองยังไงคุณต้องกลับมาเรียนใหม่ฮะเดี๋ยวนกงงไหมเดี๋ยวก่อนทางสุสถาบันเนี่ยมีอะไรเนี่ยบอกว่าคุณต้องกลับมาเรียนใหม่เรียนไปแล้วเรียนไปแล้วค่ะเอาไงอะงงไหมนี่เขาบอกจะไม่เป็นอ่องจะไม่มีทางกลับไปเรียนใหม่นี่เขาเลยมาร้องสื่อไงแต่ถ้าไม่เรียนใหม่อ่ะเขาจะกลายเป็นเรียนไม่จบเขาจะสมัครงานไม่ได้นะเอาและไอ้ใบประกาศพวกนี้มาจากไหนอ่ะถูกไหมล่ะและถ้าทำหนังสือชี้แจงวิทยาลัยจะได้รับผลกระทบอีกทั้งยังออกใบรับรองว่าเขาเรียนยังไม่ครบตามโครงการหลักสูตรอ้าวหมายถึงว่าวิทยาลัยวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบเพราะถ้าเกิดว่าออกมารับผิดชอบเนี่ยถ้าเกิดเป็นความผิดพลาดของวิทยาลัยที่รายชื่อตกหล่นคอยแก้ปัญหาด้วยการให้เขาอ่ะมาเรียนใหม่อีกรอบโทษนาวิทยาลัยยังไงรายชื่อตกหล่นตกหล่นเพราะใครตกหล่นเพราะคุณค่ะเอาทีนี้ต้องรับผิดชอบไม่รับผิดชอบได้ไหมล่ะมาเรียนใหม่ได้ไหมล่ะเขาบอกเลยทำแบบนี้เหมือนฆ่าเขาทั้งเป็นเลยนะลองฟังเสียงเขาดูครับเพราะงั้นถ้ามาบอกว่าผมเรียนไม่ครบโครงสร้างแล้วอาจารย์เซ็นมาให้ผมได้ไงและลายเซ็นคนเดียวกันนะครับคนที่บอกว่าผมเรียนไม่ครบโครงสร้างกับคนที่เซ็นให้ผมจบได้วุฒิปศผมก็เลยงงมากเลยว่ามันคนเดียวกันอะแล้วทำไมอาจารย์ช่วยไม่ได้ในเมื่ออาจารย์เป็นคนเซ็นจบให้ผมอะอาจารย์เซ็นจบให้เอาหลักฐานใบประกงประกาศมาหมดเลยเอาใบเสร็จจ่ายงงจ่ายเงินมาหมดค่าทงค่าเทอมจ่ายให้นี่หมดคุณผู้ชมครับล่าสุดผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยคนดังกล่าวยังไงคืออย่างนี้กลับเรากลับไปที่วิทยาลัยเลยวิทยาลัยแห่งนี้ว่ายังไงรู้ไหมมาเอาเอกสารที่เขารับมาคุณครับคุณเอกสารที่คุณได้เป็นของปลอมอ้าวแล้วใครให้อ่ะลายเซ็นที่เซ็นให้คุณน่ะก็ปลอมเหมือนกันแต่เป็นลายเซ็นผมปลอมทุกอย่างปลอมหมดไม่ใช่แล้วใครปลอมนั่นไงงงไหมเอ้าคุณพี่ด็อกเตอร์อิทธิผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยยืนยันว่าไม่เคยลงนามอนุญาตให้ไปเปิดศูนย์การเรียนที่รังสิตใบประกาศนียบัตรวิชาชีพที่นายสายชนได้รับจากคณะผู้บริหารที่ศูนย์รังสิตเขาอ้างว่าเป็นของปลอมเอ้างงมีการปลอมแปลงขึ้นมาสังเกตง่ายๆถ้าคุณไปดูแผ่นกระดาษไม่มีโลโก้สัญลักษณ์ตรายางที่เป็นรอยประทับไม่ใช่ตรายางของวิทยาลัยโอ้น่ากลัวจังเลยอ่ะแล้วที่ฉันไปเรียนอยู่ฉันไปเรียนอะไรอ่ะฉันไปเรียนที่ไหนอ่ะเรียนไปตุบเป็นตาเลยอ่ะแล้วต้องไม่ใช่คุณพี่คนนี้คนเดียวนะเพราะเรียนกันต้องหลายคนอยู่นะแปลกไหมส่วนบินค่าเทอมจากการไปตรวจสอบบินค่าเทอมที่พี่สายชนเอามาให้ดูพบว่าบินค่าเทอมมันเป็นบินเงินสดตามท้องตลาดไม่ใช่บินใบเสร็จวิทยาลัยโอ้โทษโทษแต่ดูบินนี่เหมือนบินแม่ค้าในตลาดจริงๆก็ใช่ไงแปลกๆนะก็แปลกอยู่นะทางวิทยาลัยจึงเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่ไปแอบอ้างชื่อของวิทยาลัยและปลอมแปลงเอกสารต่างๆซึ่งจริงๆก็จะไม่ใช่พี่สายชนคนเดียวสิมันก็ต้องเรียนหลายคนมันต้องทั้งหลักสูตรสิอันนี้แปลกนะคุณผู้ชมอ่ะลองฟังเขาชี้แจงหน่อยครับอันนี้ปกตินักเรียนจะต้องมีรหัสนักศึกษานะครับแต่นี้ไม่มีวันเข้าวันออกก็ไม่มีแต่อยู่ๆมาเห็นลักษณะนี้ก็แสดงว่าปลอมแปลงเอกสารไม่รู้ใครปลอมผมก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็คงเจ้าของเองก็คงคิดว่าคงไม่ปลอมหรอกจะต้องมีที่ไปที่มาตรงนั้นแหละครับค่ะก็คือต้นสังกัดตรงนั้น คือทำไม่ถูกต้องค่ะแต่พวกนี้มีความผิดอาญานะครับงงไหมคือเรางงแบบนี้นะเรางงว่าแล้วทำไมว
ิทยาลัยเนี่ยมันเปิดการเรียนการสอนได้ไงอ่ะไม่ไปตรวจสอบหรอว่ามันมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นการเรียนการสอนเกิดขึ้นแล้วก็มีการแอบอ้างวิทยาลัยของตัวเองอยู่อ่ะนี่เราฟังเรายังเครียดเลยแล้วดูพี่ข้างๆพี่สายชนอ่ะพี่สายชนบอกเสียใจแล้วเครียดมากคือเรียนที่มันต้อง2ปีอ่ะเรียนที่ศูนย์รังสิตได้2ปีเสียเวลาไปมากได้ใบประกาศนียบัตรไปสมัครงานเป็นข้าราชการที่กรมการขนส่งทางบกคือสอบติดด้วยนะแล้วสุดท้ายคืออะไรอ่ะต่อจากนี้เตรียมเข้าแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเชื่อว่าทำเป็นขบวนการมันก็ต้องเป็นขบวนการอยู่แล้วมันอยู่แล้วใหญ่โอ้โหลงมาเรียนกันเป็นมากเป็นไมล์ขนาดนี้มันไม่ธรรมดาไม่เราลงมือ